มาค่ะมาต่อกันในการสืบคดีนะคะของซีรีส์เรื่องยอดบุรุษพิกคดี EP 3 6ถึง6กันค่ะเมื่อทุกคนมารวมตัวกันที่นี่ไทเฮาก็ให้จางผิงอธิบายมาว่าใครกันคือฆาตกรและจางผิงก็บอกว่าฆาตกรก็คือหานเยียนนักดิดพินเมื่อหานเย็ยนเข้ามานางก็บอกว่าใช่นางคือคนที่ฆ่านางรำก็นางรำคนนี้ทำให้นางแท้ง แถมนางลำยังได้รู้จักกับเต้เท้าหลันด้วยนาจนอยากเปิดโปงแผนชั่วเพราะแท้จริงแล้วหานเย็นมีจดหมายลับที่เต้เท้าหลันสมคบคิดกับศัตรูขายชาติเต้เท้าหลันได้ฟังดังนั้นก็ไม่อาจจะเชื่อเลยว่าหานเย็นไม่ยอมชัดทอดเต้เท้ากลัวแต่นางกับผู้จากโกหกมาใส่ร้ายเขาแทนตอนนี้นางได้นำรูปปัดของเขาออกมาเพื่อให้กงคงพิสูจน์ว่าในจดหมายลับนี้มันมีอะไร และนายจดหมายรับนี้มันก็คือลายมือของไต้เท้าหลันที่เขียนข้อความถึงแควนหนานตงแค่นั้นแหละไทยเท้าก็สั่งจับไต้เท้าหลันขังคุกเพราะแคว้นหนานตงเป็นศัตรูกับแขวนต้ายงม,มาตลอดแต่ว่าไต้เท้าหลันก็พยายามตั้งสติเขาได้ขอดูจดหมายรับนี้ก่อนไปได้ไหมและเขาก็เจอบอะแสสําคัญนั่นก็คือคนที่เขียนจดหมายรับนี้แอบปลอมแปลงลายมือของเขาและคนคนนี้ก็ถนัดสายด้วย ซึ่งเต้เท้าหลันเป็นคนถนัดขวาไทเท้าที่สงสัยในตัวของเต้เท้าหลันอยู่แล้วเพราะว่าหลันหลินพ่อของเขาเคยต้องสงสัยว่าทรยศขายชาติจนทําให้กองทัพตายต้องพ่ายแพ้ทั้งกองนางจึงให้อารักกงหัวหน้าของไต้ท้าหลันตรวจสอบลายมือก่อนเพราะว่านางเองก็ไม่อยากจะเชื่อไต้ท้าหลันเหมือนกันและอารักกงที่คนเคยลายมือของไต้ท้าหลันอยู่แล้วก็ดูออกเลยว่าจดหมายรับนี้มันคือลายมือปลอม ส่วนเมื่อหวนก็บอกว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือไต้เท้ากลัวเพราะว่าตอนนี้อารักกงใกล้จะกเกษียณแล้วและคนที่มีสิทธิ์ชิงตำแหน่งเจ้ากรมพิธีการมากที่สุดก็คือใต้เท้ากลัวและไต้เท้าหลันและไต้เท้ากลัวก็ถนัดซ้ายด้วยจากนั้นเมื่อใต้เท้ากลัวมาเขาก็พยายามปฏิเสธทุกข้อก่าวหาและเขายังได้บอกอีกด้วยว่าเขาไม่รู้จักหาเยียนหญิงชั้นต่ำคนนี้ เมื่อหันเย็นได้ฟังนางก็ได้รู้ท่าแทงไตเท้ากลัวแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยรักนางจริงๆใช่ไหมเขาแค่หลอกใช้นางให้นางกำจัดไตเท้าหลันก็เท่านั้นนางเลยได้ทูลต่อไยเทาไปเลยว่าจริงๆแล้วไตเท้ากลัวหลอกให้นางใส่หลายป้ายสีไตเท้าหลันและแล้วคดีนี้มันก็สิ้นสุดสักทีเพราะว่าไยเฮาได้สั่งขังไตเท้ากลัวแล้วส่วนจางเิียงเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง หานเย็ยนจะเป็นฆาตรกรได้ยังไงพอเขารู้สึกว่าเขาหาหลักฐานแล้วแล้วก็เจอคนร้ายแบบเร็วเกินไปมันเหมือนกับว่ามีใครเอาหลักฐานมาให้เขาเจอแล้วก็จงใจให้เขาหาซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าคนร้ายที่แท้จริงในคดีนี้ก็คือหลีเหนียงใต้เท้าหลันเขาเริ่มสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วว่าศัตรูที่แท้จริงในคืนนี้ดูเหมือนจะพุ่งเป้ามาที่เขาโดยเขาดูได้จากจดหมายโลหิต เพราะว่าแต่ละคําพูดมาเป็นการใส่ร้ายพ่อของเขาแล้วก็เขาว่าเป็นพวกคนขายชาติแปลว่าศัตรูที่แท้จริงก็คือคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ของกองทัพเมื่อ20ปีก่อนซึ่งก็จริงด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วได้ท่าหลันก็จับตัวหลีเหนียงได้แต่ที่เขาไม่ยอมเปิดเผยให้ไทเฮารู้เป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ไทเฮารู้เรื่องของจดหมายรับฉบับจริงที่เขาได้แอบสลับไปแล้วและเขายังได้วางแผนกับหารเยอนให้ใส่ร้ายเขาก่อนอีกด้วย เพื่อให้ไทยเถาเชื่อจากนั้นเขาค่อยเปิดโปงหลักฐานว่าคนที่บงการอยู่เบื้องหลังก็คือไท้เท้าลัวส่วนจางผิงเขารู้อยู่แล้วว่าหานเย,ยนไม่ใช่คนลายตัวจริงเขาจึงกลับมาที่หอสุราอีกครั้งและก็ใช้วิชาบุปผาในคันช่องจันทรามันเหมือนกับการสะกดจิตเพื่อย้อนดูความทรงจําตอนเนี้เขาได้สะกดจิตนางรำอีกคนนึงจนเขาได้รู้ความจริงว่าหลีเหนี่ยคือคนที่ฆ่านางรํา ส่วนหลักฐานที่มันโยงไปถึงตัวหานเย็ยนก่อนหน้านี้มันมีคนหล่อให้เขาไปเจอแล้วก็เชื่อว่าเป็นหานเยียนแต่ว่าเขาก็ไม่ทันแล้วเพราะว่านาตอนนี้ได้เท้าหลันกับพรรคพวกได้พาตัวหลีเหนียงมาสอบสวนต่อแต่เป็นเพราะว่าหลีเหนียงเก่งวลยุเป็นอย่างมากนาจึงหนีได้แล้วแถมยังได้รับพาตัวได้เท้าหลันไปด้วยจางผิงที่ตามมาเขาก็รีบวิ่งไปช่วยได้เท้าหลันณนะด่านจงหุนจริงๆแล้วหลีเหนียง คือลูกสาวของแม่ทับห,หลิวเวินที่กองทับใต้นางคิดว่าพ่อของเต้เท้าหลานเป็นกบฏเลยทําให้ทั้งกองทับใต้พ่อของนางเสียชีวิตทั้งหมดครั้งนี้นาจะมาแก้แค้นโดยใช้เลือดล้างเลือดแต่แล้วก่อนที่นางจะแขวนคอเต้เท้าหลานได้จางผิงก็ตามหาตัวพวกเขาจนเจอตอนนี้จางผิงพยายามใช้กลอุบายหลอกล่อให้หลีเนียงตายใจและก็สำเร็จ นาตอนที่หลีเหนียงเผลอเขาก็ได้ใช้น้ํามันสนจากในคดีของนางํำนี่แหละจุดไฟแล้วก็ได้เข้าไปช่วยใต้เท้าหลานที่โดนแขวนคอได้แต่เขาเองก็โดนหลีเหนียงฟันที่กลางหลังจนบาดเจ็บและและ้วโม่หวนกมอายาก็มาพวกเขาได้มาช่วยใต้เท้าหลานกับจางผิงไว้ได้ทันพอดีนาทองพระโรงห้องเต้ที่รู้เรื่องคดีของไต้เท้ากลัวเขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเขาเป็นห้องเต้หุ่นเชิดส่วนคนที่มีอำนาจจริงๆก็คือไทเฮาตังหากณตอนนี้ไทเฮาได้สั่งลงโทษลดตำแหน่งได้เท้ากัวให้กลายเป็นสามัญชนไปแล้วต่อมาโมหวหนก็ได้มาคุยกับได้เท้าหลานว่าให้เขาหยุดสืบคดีพ่อของเขาได้ไหมเพราะว่ายิ่งเขาสืบเท่าไหร่มันก็ยิ่งอันตรายเข้าไปทุกทีแต่ว่าได้เท้าหลานก็อยากจะพยายามต่อเพื่อให้เขาได้รู้ความจริงจากแคว้นหนานตงให้ได้ ท่าน้านจางผิงเขาก็บาดเจ็บสาหัสมากจนเขาฝันถึงตัวเองในวัยเด็กส่วนหมอก็ได้แต่สายหน้าว่าเขาไม่สามารถรักษาจางผิงได้เฉินโชก็ร้องไห้ใหญ่เลยว่าเพื่อสิ้ที่สุดของเขาได้ตายแล้วได้เท้าหลานเองได้เห็นก็เสียใจเหมือนกันที่ต้องเสียคนดีๆอย่างจางผิงไปสุดท้ายแล้วเขาจึงได้พูดความในใจว่า ที่เขาต้องขโมยรูปปัดมาให้ได้เป็นเพราะว่าในนั้นมันมีจดหมายลับที่เขาได้ติดต่อกับแคว้นหนานตงจริงๆแต่มาเป็นการติดต่อเพื่อถามถึงเรื่อง20ปีก่อนของพ่อของเขาและเขาไม่เคยคิดกับบทจะขายชาติและแล้วจางผิงก็ตื่นเพราะแท้จริงแล้วเขายังไม่ตายแต่ที่เขาสรุปไปเป็นเพราะว่าเขาได้ใช้วิชาบุปผานในคันช่องจันทราเขาจึงเป็นแบบนี้และเขาแค่สรุปไปสองวันเขาก็จะกลับมาเป็นปกติได้ และเมื่อจางผิงฟื้นแล้วพวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะออกจากโจรสแต้เท้าหลันได้เพราะว่าเฉินโฉได้ทำปลาทองของเต้เท้าหลันตายพวกเขาก็เลยต้องทำงานชดใช้นี่ก้อนโตซึ่งแต้เท้าหลันเองก็อยากให้จางผิงพักที่นี่อยู่แล้วเขาจึงใช้อุบายหลอกให้จางผิงพาฟื้นทั้งกองนี้จนหมดหากเสร็จเขาถึงจะกลับบ้านได้และจางผิงก็ไม่ทำให้ผิดหวังเขาใช้เวลาแค่คืนเดียวพาฟื้นทั้งกองได้หมด ซึ่งปกติแล้วฟืนกองเนี้ยต้องใช้เวลาถึง10วันถึงจะเสร็จนั่นเป็นเพราะว่าจางผิงฉลาดมากเขาสามารถที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยผ่าฟืนเพื่อบาแรงของเขาแล้วแถมยังผ่าฟืนได้เร็วอีกด้วยแล้วแถมเขายังมีเวลาไปศึกษาต่อด้วยนะว่าฟืนแบบไหนควรใช้ปรุงอาหารอย่างไรเล่นเอาใต้เท้าหลันต้องส่งสีใข้กับสีตรงซึ่งสีตรงก็ต้องหลอกให้จางผิงอยู่ต่อสีตรงเลยบอกว่า จางผิงทางานเร็วเกินไปพวกเขาจะต้องไปล้างห้องน้าให้กับไต้เท้าหลันก่อนตอนนี้จางผิงเลยรู้แล้วว่าไต้เท้าหลันแกล้งเขาแต่ว่าเขาก็พร้อมสู้เขารีบล้างห้องน้าให้เสร็จอะไรที่ไม่สมควรอยู่ที่นี่เขาก็เอาออกแล้วก็เอาของที่จําเป็นมาใส่แทนจากนั้นเขาก็มีเวลาทําโจกเลี้ยงคนงานทุกคนกลิ่นมาเลยหอมเต็มจมูกไต้เท้าหลันจนไต้เท้าหลันต้องขอลองชิมสักถ้วยและเมื่อชิมเสร็จ จางผิงจึงบอกว่าเขาใช้พุชซาจากในห้องน้ำที่ทุกคนเอาไว้อุดจมูกนั่นแหละตอนเข้าห้องน้ำเอามาทำโจกให้ทุกคนกินแค่นั้นแหละแต่เท้าหลังก็แทบอ้วกจากตอนแรกที่เขากำลังอร่อยอยู่พอดีแต่ว่าตอนนี้เขากลับทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจางผิงเห็นแล้วก็ถึงกับพูดว่าโจกนี่มันอร่อยมากเลยนะเมื่อกี้ท่านยังชมอยู่เลยก่อนหน้านี้เขากินไปถึงสองถ้วยหากไม่ใช่เพราะว่าต้องเก็บไว้ให้ตาเท้าหลังเขาคงกินไปถึงสามถ้วยแล้ว ต้เท้าหลานได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับพูดไม่ออกเลยเอาจริงๆคู่เนี้ยเป็นไม้เบื่อไม้หมอกันตลอดจางผิงยงคงติดใจไต้เท้าหลานอยู่เลยเรื่องของหลีเหนียงส่วนไต้เท้าหลานก็งงเหมือนกันว่าหากจางผิงไม่ชอบเขาแล้วจะมาช่วยเขาทําไมและเมื่อพวกเขาแยกย้ายโม่หวนก็มาแซวไต้เท้าหลานว่าจางผิงเหมือนกับไต้เท้าหลานในสมัยวัยหนุ่มจริงๆนะๆนะเขาเป็นคนที่เถ็นตรงมากๆรักความยุติธรรมแบบสุดๆ และก็ไม่ยอมไปผ่านหากเขายังพิสูจน์ความจริงไม่ได้และสิ่งนี้เองมาเลยทำให้เขากับใต้เท้าหลันรู้จักกันเพราะว่าตอนนั้นโมหวนยังคงเป็นแค่ลูกชายของมหาเสนาบดีอยู่เลยจากนั้นโมหวนก็บอกให้ใต้เท้าหลันไปหาจางผิงพอเขารู้มาว่าที่จางผิงสืบคดีได้เป็นเพราะว่าช้วิชาย้อนความทรงจำในเมื่อใต้เท้าหลันอยากหาสตรีคนที่พาพ่อของเขาไปดาน,นั้นเขาสามารถขอให้จางผิงช่วยได้ แต่เมื่อได้เท่าหลานมาถึงที่นี่<ๆ>เขากลับไม่กล้าเปิดเผยความลับที่เขามีให้กับจางผิงได้ก็จางผิงอะเล่นบอกว่าหากเขาใช่วิชานี้ได้เท่าหลานก็จะต้องปล่อยให้เขารู้ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาของเขาแม้กระทั่งความคิดแล้วก็ความจริงอะไรเขาจะต้องรู้มันให้หมดได้เท่าหลานจึงปฏิเสธแล้วก็บอกว่าคิดซะว่าเขาไม่เคยมาขอร้องจางผิงหลักกันส่วนจางผิงที่เขาได้วิชานี้มาก็เพราะว่าอาจารย์ของเขาเห็นเขากับชามใบนี้มาตั้งแต่เด็ก เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นวิชานี้มาได้ยังไง20วันต่อมาก็มีนักวาดภาพฝีมือชักาัดคนหนึ่งเขาต้องการวาดภาพหญิงสาวเป็นภาพสุดท้ายแล้วบรรดาคุณหนูต่างๆจึงแต่งตัวมาเพื่อให้ศิลปินคนนี้วาดภาพให้แต่ว่าศิลปินก็ไม่ถูกใจสักทีจนศิลปินได้มาเจอกับคุณหนูชูชีเอ,อ๋อนางได้เต้นรำคล้าไปกับควันเหมือนกับนางล่องลอยอยู่กลางอากาศ นักวาดภาพคนนี้จึงเกิดจินตนาการและสามารถวาดภาพผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาได้ออกมาได้สำเร็จและเมื่อการแสดงจบลงคุณหนูชูชีเอ๋อก็นิ่งอยู่ตรงนั้นจากนั้นทุกคนก็เพิ่งรู้ว่าคุณหนูตายแล้วและนี่มันก็เป็นปิศนาว่านางเต้นรำอยู่ดีๆแล้วทำไมถึงตายได้จางผิงกับโมหวนก็มาในที่เกิดเหตุด้วยพวกเขาได้พน,นันกันก่อนหน้านี้ว่าหากโมหวนชนะ จางผิงจะต้องเข้ามาทํางานในกรมอาญาแต่ว่าหากจางผิงชนะโม่หวนจะต้องยอมไปทํางานในร้านบะหมี่ของเขาและจางผิงก็เจอเบาะแสแรกนั่นก็คือคุณหนูตายเพราะพิษก็ปากของนางคำม่วงเล็บก็เป็นสีดำดันงนั้นแล้วในควันน่าจะมีพิษแต่เขาต้องไปขไขปริศนาให้ได้ก่อนว่าคนอื่นก็โดนควันเหมือนกันทำไมถึงไม่เป็นอะไรส่วนได้เท้าหลันเขาก็อยู่ที่นี่เหมือนกัน เขาเองก็มาทำภารกิจบางอย่างแล้วเขาก็กลัวว่าจางผิงจะรู้ความลับนี้ด้วยเขาจึงได้เข้าไปขัดขวางไว้ก่อนโดยทำเป็นว่าจะช่วยจางผิงสืบคดีและเขาก็ขัดขวางจางผิงได้สำเร็จแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าจางผิงยิ่งสงสัยในหลักฐานที่สีบตรงดันเหลือทิ้งไว้นั่นก็คือผงชาติที่เขาบังเอิญทำตกไว้ส่วนโมหวนก็สืบหาจนเจอว่าเซียนหูเยียนเป็นฆาตกรฆ่าคุณหนู และหลักฐานก็คือควันพิษซึ่งควันพิษที่ทุกคนโดนมันมีพิษผสมอยู่แต่ก็ไม่ร้ายแรงพอที่จะฆ่าคนได้ส่วนที่คุณหนูตายเป็นเพราะว่านาได้ใส่กบพวนไว้ที่คอและในนั้นมันมีพิษอีกชนิดหนึ่งหากพิษสองชนิดนี้มาผสมกันมันก็ร้ายแรงจนกระทั่งฆ่าคนตายได้จริงๆในตอนนี้เซียนหูเยียนก็ยอมรับแล้วว่าเขาวางยาพิษฆ่าคนหนูจริงๆก็คุณหนูมาบังคับให้เขาสอนให้หนางเต้นลํา หากไม่สอนนางก็จะทำร้ายลูกสาวของเขาจนตายเขาแคนใจมากเขาเลยจงใจวางยาพิษข้าคุณหนูแต่ว่าจางผิงกับไม่เชื่อเขาได้เอายาพิษสองชนิดที่โมเหวินเจอไปทดลองกับหนูหนูมันก็ตายจริงๆแต่ว่าลักษณะาการตายมันต่างกับศพของคนหนูชูชีเอ๋อมากดังนั้นแล้วเซียนหูเยียนอาจเป็นคนร้ายที่วางยาพิษคุณหนูจริงแต่ว่าคดีนี้มันจะต้องมีคนร้ายมากกว่าหนึ่งคน และเมื่อเขานําเรื่องนี้มาบอกกับโมเหวนินทุกคนก็ต่างคิดว่าจางผิงไม่ยอมรับว่าตัวเองแพ้ถึงแม้เขาจะพยายามแก้ตัวแถมยังมีเรื่องของผงชาติที่เป็นปริศนาในวันนั้นอีกแต้เท้าหลานเห็นว่าเขายังคงสงสัยในเรื่องของผงชาติอยู่เขาจึงรีบเปลี่ยนเรื่องแล้วก็บอกว่าโมเหวินชนะแล้วตอนนี้จางผิงคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงเครียดอยู่เขายังคงหาตัวคนร้ายตัวจริงไม่เจอ เฉินโฉเองก็พยายามปลอบใจแล้วก็ชมเรื่องอื่นว่าอย่างน้อยจางผิงก็ทำบะหมี่อร่อยนะแถมหอมกลิ่นโชยเตะจมูกด้วยแค่นั้นแหละจางผิงก็นึกออกว่ามันมีเรื่องของกลิ่นเขาจึงนี่ไปตามสืบหาผงชาติต่อก็เพราะว่าผงชาติมันมีกลิ่นเฉพาะตัวและคนหนูส่วนใหญ่ก็ใช้ผงชาตินี้กันด้วยยกเว้นแต่คนหนูอี้เจินหลานสาวของอาลักกรมพิธีการ ซึ่งนางผิวบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายน่างจะต้องเลือกผงชาติของตัวเองและเฉินโชก็ช่วยจางผิงสืบต่อได้ว่าตั้งแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นคุณหนูอี้เจินยังไม่ได้กลับจวนเลยเรื่องนี้มันน่าสงสัยมากจางผิงจึงปลอมตัวออกมาหาคุณหนูอี้เจินและเขาก็เจอคุณหนูทำท่ารับเรารออีกด้วย